วันนี้มีทีมงานเข้ามารีแมปคันหนึ่งเป็นเวฟ 110i ตัวประมาณ2014คันนี้ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยเพราะว่านี่กลุ่มเขาเรียกว่าแก๊งนอนน้อยไอ้นี่มาจากที่ไหนอยู่ยะลาใช่ไหมยะลาอ๋อแล้วเจ้าของหายไปไหนไม่รู้หมกแล้วคือคันนี้เนี่ยตัวรถไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็คือว่ามีการปรับเซตใหม่ก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ถอดไส้กรองออกเพราะไส้กรองมันตันแล้วก็ตัวท่อนี่มีปัญหาแต่วันนี้จะมารีแมปไอ้นี่คือเน้นโชว์ใช่ไหมใช่เน้นโชว์แล้วก็แล้วปกติอยู่แถวไหนอยู่แถวนี้อยู่ในเมืองนี่เองก็มาดูตัวรถก่อนแล้วกันมาตัวรถก็ออกแนวแบบก้าววัยรุ่นทรงเชงอ่ะเบรกหลังไม่มีอ่ะตามสูตรประมาณนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงตอนที่ยังไม่ได้แบบก่อนนะไม่เขินนะแข็งนอนน้อยอันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าหลังๆมานี่แบบเจอแบบสาวกรีแมปเยอะมากเลยมาฟังเสียงกันอันนี้เราเซตเปลี่ยนใส่แบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะเพราะว่ารถไม่มีแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนให้มันเครื่องแล้วก็เซตตัวรถได้ระดับนึงแล้วแหละอันนี้เป็นเดิมๆยังไม่ได้แมปยังไม่ได้อะไรมาฟังเสียงกันประมาณนี้แล้วกันไอ้คันนี้นี่เดี๋ยวเราจะจูนเป็นเดินหอบยกยิงนะยิงรัวๆแล้วก็อยากจะให้รอบตัดแบบหัวฉีดรัวๆใช่ไหมเจ้าของขอมาเดี๋ยวไปฟังหลังจากรีแมปเป็นยังไงหลังจากรีแมปมาดูกันก็คันนี้บอกว่าจูนหลายรอบมากกว่าจะจบเจ้าของเป็นไงพอใจยังเจ้าของไม่แอบดูหน่อยนี่นะแก๊งน้ำหนักเดี๋ยวเจ้าของจะเล่าบิดเองไหมเจ้าของเลดี้ว่าอะไรนอนน้อยแก๊งนอนน้อยแก๊งนอนน้อยวันนี้คือยังไม่ได้นอนใช่ไหมยังไม่ได้นอนไม่ได้นอนมา3วันเดี๋ยวมาฟังเสียงตอนหลังจากรีแมปก่อนเป็นยังไงว่าเจ้าของพอใจไหมเจ้าของจะลองบิดบ้านเองไหมจะลองบ้านเองไหมมาฟังเสียงเดินหอบก่อนไหม